สวัสดีครับอยู่กับช่องฟันวอลเล่บอลก็จบไปแล้วนะครับสำหรับใ n เ2ลส2นิสทีมหญิงนะในสนาม3ามที่บัลแกเรียและก็แคนาดานะครับก็อย่างที่เราทราบกันแล้วว่าไทยเราเนี่ย ได้ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปแล้วนะครับที่ตุรกีด้วยนะในปีนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วก็เป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้แก่ทีมชาติไทยเรานะครับที่สามารถทะลุเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้ในศึกวีเอลในปีนี้สุดยอดมากเลยนะครับผลงานของเสาวไทยเราเนี่ยในสนาม3มเนี่ยก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับฟอร์มคือผิดคาดมากจากสนามแรกอย่างว่าแหละเพราะานักกีฬาเราเนี่ยคงเหนื่อยแล้วก็แข่งกันติดหลายนัดนะครับทำให้เพลียแล้วก็ฟอร์มก็อาจจะดรอปลงไปบ้างก็ ผลงานของสาวไทยนะครับในสนาม3ามนี่ก็สามารถเอาชนะได้แค่ทีมเดียวก็คือเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้3.0หลังจากนั้นก็แพ้โดเมนิกันไป3.1ตอนหนึ่งนะครับแมตชนี้ที่แพ้โดเมนิกันเนี่ยคือเสียดายมากเลยเนาะ นำก่อนนะครับในเซตแรกแต่กลับปิดไม่ได้ในเซต 2, 2เซต3แล้วก็เซต4เลยโดนเขาส่วนกลับ3เซตร,รวดเอาชนะไปได้ในที่สุด3ต่อ1เซตแต่แพ้ในนัดนี้นะครับก็สาวไทยเราก็ทําเต็มที่แล้วก็สู้กันอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นไทยก็แพ้ให้กับบราซิล3ต่อ1นและล่าสุดก็แพ้อ,อิตาลีนะครับ3-0นโดนอีกโนุทุบยับเลยนะครับสำหรับสาวไทยแล้วก็ไม่เป็นไรเรามาลุ้นกันต่อในรอบแทีมสุดท้ายนะครับเพราะว่าสาวไทยเราก็ทะลุเข้าสู่รอบแที ุดทายได้ด้วยเช่นกันในปีนี้เชื่อว,ว่าสนุกแล้วก็ดุดันดูเดือดมากอย่างแน่นอนจากที่ดูมาไทยเราจะไปเจอกับเจ้าภาพอย่างตุรกีนะครับมาดูกันว่าฟอร์มไทยเราจะเป็นยังไงนะเพราะว่าคือพักหลายวันอยู่ก่อนที่จะแข่งในรอบอ่าแทีมสุดท้ายนะครับเดี๋ยวโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยผมจะมาอัปเดตอีกทีในอีกคลิปหนึ่งนะครับก็สามารถติดตามแล้วก็รอเชียร์อ่คลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูคะแนนอันดับโลกและก็คะแนนสะสมโลกล่าสุดนะครับหลังจากที่ทุกทีมเนี่ย แข่งจบสนาม3นี้กันนะครับมาดูกันว่าสาวไทยเราในตอนนี้อยู่อันดับที่เท่าไหร่ของโลกและมีคะแนนสะสมโลกเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยก็นี่เลยนะอันดับที่1ตอนนี้ก็ยังคงเป็นแชมป์โอลิมปิกล่าสุดนะครับอย่าง USA มี401แต้มนําจากฝูงนําเยอะเลยนะครับ400แต้มอยู่ อันดับ2ตอนนี้เป็นบราซิลนะครับของกาบี้มี377แต้มอันดับที่สเป็นจีนนะครับมี3 4 5แต้มอันดับ4เป็นอิตาลีของอีโกนูมี339แต้มนะครับถือว่าเยอะเลยทีเดียวก็เป็นอันดับ1ของยุโรปนะในตอนนี้สําหรับอิตาลีครับ อันดับที่5เป็นตุรกีมีสามสิแต้มตุรกีก็จะเป็นเจ้าภาพในรอบ8ที่สุดท้ายในวอลปีนี้นะครับจะค่อยไปเจอกับทีมสาวไทยเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะ รอเชร์กันได้เลยนะครับห้ามพลาดอันดับ6เป็นทีมชาติเซอร์เบียแชมป์โลกล่าสุดนะครับมี309แต้มอันดับ7เป็นญี่ปุ่นนะมี290แต้ม8รัสเซีย278 9ดเโดมินิกันนะครับ267เโดมินิกันก็ฟอร์มหลังๆมาเนี่ยก็ดีเลยนะครับสามารถเอาชนะทั้งโปแลนด์ทั้งไทยมาได้อันดับที่10เป็นเนเธอร์แลนด์ครับมี250แต้มเนเธอร์แลนด์ก็เป็นอีกทีมหนึ่งนะครับที่ฟอร์มเริ่มมาเริ่มมารอดูฟอร์มของเนเธอร์แลนด์ในชิงแชมป ก็เป็นเจ้าภาพด้วย11เป็นเยอรมน,นีนะครับมี2 3 5 12เบ <12 S 2> ลเยียม216เบลเยียมปีนี้ก็ตกชั้นนะครับก็ต้องไปเล่นในชา์เลนคัพในกับทีมที่ะจะทําการแข่งเพื่อเล่นชั้นมาแข่งในเวลปีหน้านะครับมาให้กําลังใจสาวเบลเยียมกันต่อนะครับอันดับ13เป็นโปรแลนด์มี214แต้ม14เป็นไทยแลนด์นะครับทีมสาวไทยเรามี205แต้ม 15, 15บัลแกเรีย203แต้ม16แคนาดา188แต้ม17 เป็นโคลอมเบียนะครับมี183 18เปอร์โตริโก174นี่นะครับ19ก็เป็นทีมชาติเกาหลีใต้มี162ก่อนที่จะแข่งวีนอลปีนี้คือเกาหลีใต้มีคะแนนอยู่ประมาณ200กว่าคะแนนนะครับถือว่าเยอะเลยแต่ตอนนี้คือฟอร์มเนี่ยดรอปลงแล้วก็แพ้ไปหลายนัดแพ้รวดเลยนะครับในวีนอลปีนี้คะแนนก็คือลดลงเยอะมากอยู่อันดับที่19ของโลก มี162แต้มนะครับก็อีกนิดนึงก็จะหลุดท็อป20แล้วนะครับสำหรับเกาหลีใต้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับสู้ต่อไปแล้วก็20เป็นคามรูนมี161แต้มครับและนี่ก็คืออ่อันดับโลกล่าสุดคะแนนสะสมโลกแล้วก็อันดับโลกล่าสุดในตอนนี้นะครับของทีมหญิงหลังจากที่จบเป็นแอลสนาม3นะ ไทยเราก็ยังมีสิทธินะครับถ้าเกิดว่าในรอบ8ทีมเนี่ยสามารถเอาชนะเจ้าภาพอย่างตุรกีไปได้เนี่ยก็คะแนนสะสมโลกน่าจะพุ่งกระชูดไปเยอะมากเลยทีเดียวนะครับแต่ยังไงก็ต้องรอดูกันที่หน้างานเอาด้วยนะว่าจะเป็นยังไงนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยสวัสดีครับ